สวัสดีครับพบกับผมยุคนขยี้ข่าวไปติดตามเหตุการณ์สุดสะเทือนใจเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นแม่กับลูกชายนะครับลูกชายนั้นมีพฤติกรรมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ลักษณะในวันเกิดเหตุเนี่ยเหมือนจะคุ้มคลั่งถือมีดเดินไปเดินมาแม่เห็นสถานการณ์ไม่ดีแต่ด้วยความรักลูกชายที่ถูกต้องนะครับก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่ลูกชายเจ้ากรรมดันไม่เข้าใจหาว่าแม่เนี่ยไม่รักแล้วก็ประกาศตัดความสัมพันธ์แม่ลูกต่อหน้าตำรวจแล้วก็คนในหมู่บ้านเลยซะได้ซ้ำไปครับไปเร็วๆๆๆผมพูดจะเรื่องงานแล้วผมพูดจะเรื่องงานมาแล้วออกมาก่อนไม่ใช่ทีนี้ออกมาก่อนผมประเด็นเออไม่ดีต่อมากๆโหกันยากเออไปยังเอาซื้อไม่เห็นยังแน่ลงมาผมก็ได้ซื้อมีดย่างออกบ้านเนี่ยคิดว่าออกบ้านเมื่อกี้เหมือนเขาจะบอกผมไปถามแม่ผมนั่นแหละจับไปนะใครละเมียดมีดนี่ยังครับคือเป็นเมื่อกี้ผมมีครับผมมีรับล่วงแบบว่าล่วงเกินประสาส้นผมไปเห็นยังกับฟังผมในที่บนว่าเอาตะหู้มูจ่องแม่ครับมูนามันบอกว่าฟังน้ำกันมัดว่าไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่บอกช่วงค่ำของวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีเข้าระงับเหตุหนุ่มคุ้มคลั่งลากมีดไปตามถนนทั่วหมู่บ้านแล้วก็ขู่ว่าจะทำร้ายคุณแม่ของตนเองเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านศรีเชียงใหม่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับพอไปถึงจุดเกิดเหตุเจอกับนายฉัตรชัยหรือว่านายนิวอายุตั้ง35ปีแล้วนะครับเขาเดินออกมาหาตำรวจท่าทางงุนงงบอกว่าพี่ตำรวจมาทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยผมไม่ได้ขัดขืนอะไรอยู่แล้วตำรวจก็เลยถามกลับไปว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรทำไมถือมีดลากไปกลางถนนทั่วหมู่บ้านชัดชัยหรือว่าแนนดิวก็ตอบว่าผมแค่ถือมีดไปหาแม่เท่านั้นทำไมตำรวจมาล่วงเกินผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากนั้นตำรวจขอควบคุมตัวเอาไว้ก่อนเพราะดูทรงไม่ค่อยจะดีนะครับก็เลยพาขึ้นรถสายตรวจไปยังโรงพักขณะที่นายนิวกำลังขึ้นท้ายรถกระบะสายตรวจเจ้าหน้าที่ก็เชิญญาติๆมาพูดคุยว่าหลังจากนี้จะเอากันอย่างไรต่อไปทำให้นางวันเพ็ญครับคนนี้เป็นแม่ของนายดิวก็เดินมาหาลูกชายด้วยความเป็นห่วงปรากฏว่าเมื่อนายนิวเห็นหน้าของแม่ก็โมโหขึ้นมาทันทีบอกว่าแม่นี่แหละเป็นคนไปแจ้งตำรวจให้มาจับผมแม่ก็เลยบอกกับลูกชายว่าบักลาอาละวาดแม่ถือมีดจะทำร้ายแม่แต่แม่ก็สงสารลูกเพราะติดยาอาละวาดก็เลยให้แจ้งตำรวจมาควบคุมตัวเอาไว้ก่อนพอในนิวเห็นแม่พูดแบบนั้นอาการเหมือนเลือดขึ้นหน้าเลยนะครับก็เลยเดินปรีเข้าไปหาแม่จนตำรวจเนี่ยต้องดึงตัวออกมานายนิวดูท่าทางเดือดจัดบอกกับแม่ว่าแล้วทำไมแม่ทำกับผมแบบนี้พูดซ้ำๆเลยนะครับปล่อยให้ตำรวจมาจับลูกของแม่ได้ยังไงผมมันลูกแม่นะแม่รู้ไหมแม่ไม่เคยเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กมีแต่ยายแม่รู้ไหมว่าผมรักแม่ขนาดไหนแม่ไม่เคยรู้ถ้าแม่รักผมแม่จะไม่ทำแบบนี้สะใจมากใช่ไหมแม่จากนี้ไปขอตัดขาดความเป็นแม่ลูกผมเกิดมาไม่เคยได้รับความอบอุ่นเลยพอกันแค่นี้ครับไปเจ้าบอกไปยังเจ้าบอกบ่ได้เห็นตะวันเอาเล่จับจับไปมาหน่อยไปเดี๋ยวไปล่าเลี้ยงกระยานเดี๋ยวนี้เอาล่ะคอยลูกเจ้าต้องมาเคยเลี้ยงคอยมาแม่ตอนนี้เอาตัวไม่เคยเรียกคอยมาไม่ต้องกับไม่คอยแบบนี้ตัวมึงแล้วตอนนี้ตัวไม่เคยเรียกคอยมาตัวไม่เคยรู้ว่าฝากจอดไหนเมียจีน่าแล้วหักไปตัวเองแบบนี้ใครตัวมาสาใจไม่ต้องไปเลยแม่ไม่ได้สาใจแม่นี่ตัวเนี้ยเจ้ามาเจ้าต่อยคอยเข้าคุกตัวไม่เคยเรียกคอยพร้อมแม่ไม่บาดเจ็บไปจดจำไว้ครอบครัวพ่อแม่กูเป็นแบบไหนผู้ใดกูต้าออกกูบ้านมึงโมยไงกันเถอะเจ้าเจ้าพ่อแม่คอยเจ้าพ่อแม่คอยกูไม่พอนี่นะเฮ้ยคุณผู้ชมอายุตั้ง35แล้วนะครับขณะที่นางวันเพ็ญอายุ56ปีนะครับเป็นคุณแม่เล่าให้กับนักข่าวฟังทั้งน้ำตาเลยนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วแม่ต่างหากที่รักลูกชายคนนี้มากแม้ตนเองยอมรับนะว่าไม่ได้อยู่กับลูกชายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทางบ้านมีความจำเป็นไงต้องไปหาเงินในต่างประเทศตนเองเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้แค่เพียง3เดือน
วันนี้ก่อนเกิดเหตุลูกชายถือมีดไปข่มขู่แม่ลากมีดกรีดไปตามถนนแล้วก็ขับรถไปด้วยแม่นี่กลัวมากก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าลูกชายมีอาการลักษณะนี้เนื่องมาจากติดยาครับแถมเป็นมานานแล้วด้วยตอนนี้อยากจะให้คุณตำรวจพาลูกชายไปบำบัดรักษาหายบอกตรงๆนะว่าแม่รักลูกชายคนนี้มากที่ลูกด่าว่าแม่เมื่อกี้ว่าไม่ใช่แม่ลูกกันแม่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจและคิดว่าลูกคนนี้คงไม่นับถือแม่คนนี้อีกแล้วตอนนี้ห่วงว่าลูกจะกลับออกมาทำอะไรมากกว่านี้เพราะเห็นเหมือนกับเขาโกรธเหมือนจับอาฆาตตัดขาดแม่ลูกแต่ไม่สามารถตัดได้ความรักที่มีต่อลูกยิ่งใหญ่มากอยากให้ลูกเนี่ยหายขาดจากการติดยาเสพติดเหลือเกินครับตอนนี้มันหลุดขับรถมาทางในบ้านนี่ล่ะมันก็ได้เอามีดจังซี่มันเอามีดจี้น้ำสมุนไปจังซี่อ๋อครับแม่ก็ได้โทรแจ้งญาติแม่เสียอยากจัดการลูกยังไงเนี่ยเสียจังไหนลูกตอนเอาลูกไปบำบัดมันช่วงมันเศร้าล่ะค่ะครับครับบอกจะไปดูจะช่วงรักลูกอะคุณจริงลูกว่าบ่แม่นแม่แม่รู้สึกจริงไหนลูกว่าบ่แม่นแม่รู้สึกเสียใจอยู่ค่ะมันก็บ่น่าถือแม่เป็นแม่แล้วก็อยากให้ลูกได้ดีมันเป็นจังซี่เบิ่นก็เราไปต่อกันที่จังหวัดชลบุรีนะครับมีชายหนุ่มท่านหนึ่งไปเที่ยวบางแสนแบบชิลๆเห็นบอกว่าขับรถไปตามถนนเรียบชายหาดที่หาดวอนนภาโอ้โหเป็นหาดชื่อดังผู้คนชอบไปท่องเที่ยวนะครับแต่ดันไปเจอนักเลงเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเนี่ยขนาดไหนเตะกรวยกระเด็นใส่รถของเขาจนได้รับความเสียหายจากนั้นพอไปแจ้งตำรวจที่จุดเกิดเหตุดันบอกว่าให้ไปแจ้งความที่โรงพักแทนลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหลักฐานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เป็นคลิปกล้องหน้ารถของผู้เสียหายเอามาโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวเป็นภาพในขณะที่เขาขับรถบนถนนเลียบชายทะเลช่วงบริเวณหาดวรณภาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับในคลิปจะเห็นว่ามีชายสวมเสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงสีดำสักลายเต็มตัวเดินเข้ามาข้างทางแล้วก็เตะกรวยสีส้มจนลอยกระเด็นโดนรถได้รับความเสียหายนะครับโพสต์นี้บอกว่าเตือนภัยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ20ตุลาคมตอนบ่าย2โมงผมไปบางแสนบริเวณหาดวอนภาขับรถอยู่ดีๆก็มีคนเดินเข้ามาเตะกรวยจราจรใส่รถของผมจนได้รับความเสียหายนะครับพี่คนแถวนั้นแนะนำให้ไปแจ้งตำรวจที่ยืนโบกรถอยู่ที่ทางเข้าหาดผมก็รีบเดินทางเข้าไปหาตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นบอกให้ไปแจ้งความที่โรงพักแทนผมก็เลยฝากตำรวจคนนี้ว่าถ้าเจอผู้ก่อเหตุช่วยจับให้หน่อยได้ไหมเนื่องจากรถของผมเสียหายและพฤติกรรมของเขาดูน่ากลัวอาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่นต่อนะครับหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความที่โรงพักแล้วก็รีบกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งตำรวจในพื้นที่บอกว่าจริงๆจับผู้ก่อเหตุได้แล้วแต่ปล่อยตัวไปแล้วเอ้าเพราะเมียของเขามาขอพาตัวไปจัดการเองผมจึงถามว่าแล้วคุณตำรวจได้ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนผู้ก่อเหตุเอาไว้หรือไม่ตำรวจก็บอกว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้ก็เลยทำให้ผู้เสียหายเขาเกิดความสงสัยว่าใครจะรับผิดชอบความเสียหายรถของเขาก็เลยฝากเตือนเพื่อนๆที่จะไปบางแสนระวังตัวกันด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้จักผู้ที่ก่อเหตุก็สามารถอินบ็อกซ์ไปบอกเขาได้ล่าสุดในวันนี้ทีมข่าวเนชั่นทีวีส่งผู้สื่อข่าวลงตรวจสอบริมถนนเรียบชายทะเลบริเวณหาดวรณภานั่นแหละครับก็ไปเจอกับนายพรชัยอายุ57ปีนะครับผู้ประกอบการเตียงผ้าใบจุดเกิดเหตุเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่เตะกรวยใส่รถเนี่ยผมไม่เห็นนะแต่เห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินมาแต่ไกลพร้อมกับตะโกนโวกเวกโวยวายเหมือนไม่พอใจอะไรบางอย่างหรืออากาศมันร้อนรถมันติดก็ไม่แน่ใจแต่คนก่อเหตุไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่เพิ่งเคยเจอหน้าเมื่อวานนี้ตอนก่อเหตุคาดว่าจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะก็เลยไม่พอใจอะไรบางอย่างก็เลยระบายอารมณ์ออกไปด้วยความรุนแรงตนก็อยากจะฝากไปถึงนักท่องเที่ยวนะที่มาบางแสนอยากจะให้ใจเย็นๆหากร้อนหรือว่าหงุดหงิดก็หามุมนั่งพักให้สบายใจอย่ามากระทำแบบนี้เลยมันทำให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวดูไม่ดีครับมีการอาละวาดด้วยใช่ไหมครับ
เขาตะโกนโวกเวกอ่ะผมอยู่ไกลๆนะเขาอยู่ตรงนู้นน่ะมันก็แค่ได้ยินเสียงว่าอ๋อเขามีการตะโกนแต่ว่าไม่รู้เขาพูดว่าอะไรนะปกติแถวนี้มีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมครับไม่ค่อยมีครับไม่มีฮะไม่มีไม่เคยมีเลยไม่เคยมีฮะแบบนี้นะเตะกวยแล้วโดนนักท่องเที่ยวอะไรไม่มีแล้วถ้าความเห็นส่วนตัวนะก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าเพราะว่าไม่เคยเห็นเขาเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ครับก็อยากจะให้ระงับสติอารมณ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกหงุดหงิดเนี่ยก็พยายามเดินไปหาที่ร่มร่มนะครับแล้วก็ทำใจให้สบายสบายนะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเจออากาศร้อนๆเนี่ยมันก็หงุดหงิดทุกคนเนี่ยอันนี้เข้าใจได้นะครับแต่ว่าอย่าก่อเหตุดีกว่านะครับเพราะทุกคนก็อยากจะมาพักผ่อนนะครับผมหลังจากนั้นนักข่าวไปเจอผู้เสียหายนะครับก็คือคุณเอกพลอายุ33ปีบอกว่าวันนั้นเดินทางมาจากกทม.ขับรถไปเที่ยวจนถึงจุดเกิดเหตุก็มีผู้ชายคนหนึ่งอย่างที่ทราบมาแล้วครับเตะกรวยจราจรเข้าใส่รถของเขาหลังจากนั้นก็ลงจากรถไปดูพบว่าสีมันถลอกพอหันไปดูก็พบว่าผู้ก่อเหตุไปเคาะกระจกคันด้านหลังอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าพูดหรือว่าด่าอะไรอีกหรือไม่แต่ได้ยินเสียงเต็ม2รูหูนะครับว่าตะโกนเสียงดังตลอดทางจากนั้นจึงไปแจ้งตำรวจที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแต่ตำรวจบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องให้ไปแจ้งความที่สภ.แสนสุขแต่พอไปแจ้งความแล้วกลับมาถึงที่เกิดเหตุตำรวจดันปล่อยตัวผู้ก่อเหตุออกไปก็เลยอยากจะฝากผู้ก่อเหตุให้ออกมารับผิดชอบแล้วก็ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นครับไม่ทราบว่าเมาหรือเปล่าด้วยครับเขาก็เดินมาแล้วก็เตะกวยใส่รถหน้ารถผมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเลยรีบจอดรถแล้วก็น้องสาวผมอะลงไปแต่ทีเนี้ยไม่กล้าเข้าไปที่ตัวเขาแต่คือเดินตามไปเรื่อยๆแล้วครับถามพี่ที่เขาอยู่บริเวณตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเดินเหมือนหาเรื่องหรือเดินกลางๆเนี่ยครับมาตลอดทางเลยแล้วทีนี้ก็แจ้งความเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่พื้นที่แล้วก็พอดีเห็นเขาบอกว่าจับได้แล้วแต่ก็ปล่อยไปแล้วอะไรเงี้ยครับทำไมเราถึงจะต้องมาเจออะไรอย่างนี้แล้วก็ทำไมเราจะต้องมาจ่ายกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำกลัวแค่มันจะมีผลไปกับคนอื่นอยู่เกิดเขารอดไปเขาปล่อยไปอะไรเงี้ยครับแล้วเขาไปทำกับคนอื่นอีกก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราไปต่อกันที่อีกหนึ่งคดีใหญ่คุณผู้ชมจำชื่อของผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับนัทตี้ลีอายูทูบเบอร์ชื่อดังเมื่อหลายปีก่อนนะครับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีโกงเทรดหุ้นมูลค่าความเสียหายสูงถึงกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วก็มีผู้เสียหายมากถึง 6,000 คนเมื่อก่อนนี้เธอดังมากๆนะครับหลังจากที่ถูกออกหมายจับในคดีโกงเทรดหุ้นเธอหลบหนีตามช่องทางธรรมชาติออกจากประเทศไทยตามรายงานคาดนะครับว่าน่าจะกบดานอยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านจนกระทั่งล่าสุดผ่านไปหลายปีตำรวจไทยประสานอินเตอร์โพลแล้วก็ตำรวจอินโดนีเซียจับกุมดำเนินคดีกลับประเทศไทยได้แล้วพร้อมกับคุณแม่ของเธออยากรู้ไหมครับว่าหลบหนีไปกบดานอยู่ที่ไหนอินโดนีเซียนะครับประเทศเดียวกับเสียแป้งก่อนหน้านี้จับได้นะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาพลตำรวจโททัชชัยปีตะนีระบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับตำรวจที่เกี่ยวข้องเดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาสองคนครับนั่นก็คือนางสาวนัทธมนหรือว่านัตตี้ลีอายูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วก็นางธานิยาหรือว่าสรัญญาเป็นแม่ของนัตตี้ถูกส่งตัวมาจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผู้ต้องหาแม่ลูกทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยนัตตี้พูดสั้นๆวันนี้ตนได้มามอบตัวแล้วเหรอมอบตัวจริงเหรอแล้วก็ไม่เคยคิดจะหลบหนีจริงเหรอครับเนี่ยนะหายไปตั้งหลายปีรวมทั้งอยากจะขอโทษผู้เสียหายทุกคนส่วนรายละเอียดอื่นๆขอให้ไปถามกับตำรวจส่วนคุณแม่นัตตี้ไม่ยอมพูดอะไรกับนักข่าวเลยครับนักข่าวขอทางด้วยนะครับตอนนี้เขาพี่7ครับพี่7เอาผักกับเขาบอกนะเขาเดี๋ยวเข้าไปเจอด้านในแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกมาคุยกันเดี๋ยวอย่าขวางครับกลางขอหน่อยครับกลางขอหน่อยครับอย่าขวางครับ
พลตำรวจโทชัดชัยเปิดเผยนะครับว่าการจับกุมในครั้งนี้เป็นไปตามหมายจับของตำรวจไซเบอร์โดยนัตตี้เองมีหมายจับตั้ง13หมายนะครับในข้อหาเดียวกันส่วนแม่นัตตี้มี2หมายทั้งนี้เป็นการออกหมายจับของตำรวจก่อนที่ DSI จะรับเป็นคดีพิเศษผู้ต้องหาทั้ง2คนรวมไปถึงเลขายังอยู่ในระหว่างการหลบหนีได้ลักลอบออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่กรกฎาคมปี2565ผ่านช่องทางธรรมชาติของภาคใต้โดยมุ่งหน้าไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียลักลอบนั่งเรือข้ามไปยังประเทศอินโดนีเซียแล้วก็พำนักอยู่ที่นั่นแบบผิดกฎหมายไร้หนังสือเดินทางตลอด2ปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ต้องหาพยายามทำอาชีพรับจ้างขนส่งอาหารเลี้ยงชีพอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกจับกุมเนื่องจากเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตำรวจไทยประสานอินเตอร์โพลตำรวจในประเทศต่างๆเพื่อสืบสวนหาข่าวตามตัว2แม่ลูกมาดำเนินคดีจนกระทั่ง2ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจอินโดสามารถติดตามจับกุมตัวนัตตี้กับแม่ที่พักอยู่ในเมืองดูไมจังหวัดบรีเยาเกาะสุมาตราซึ่งในชั้นการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2คนไม่ขัดขืนยินยอมแต่โดยดีตำรวจก็เลยดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผลักดันส่งตัวกลับประเทศไทยเอานายนัตตี้บอกว่ามอบตัวแล้วที่ผ่านมาไม่ได้หลบหนีไม่ใช่เลยนะครับทั้งนี้ตัวเลขาสาวอีกหนึ่งรายที่อยู่ในระหว่างการหลบหนีทางตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนหาเบาะแสการจับกุมดำเนินคดีคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศครับตัวในครั้งนี้เราต้องการตัว3คนนี้เนื่องจากเป็นคดีที่สร้างผลกระทบในวงกว้างแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ทราบว่าตัวของนัตตี้คุณแม่เนี่ยอยู่ที่อินโดนีเซียเราก็มีการประสานไปทางตำรวจทางอินโดนีเซียครับก็ได้มีการดำเนินการให้กับทางสำนักงานตำรวจชาติไทยเขาเรียกว่าเพิกถอนวีซ่าครับถือว่าไม่มีบัตรที่ถูกต้องไม่มีพาสปอร์ตในการเข้าเมืองที่ถูกต้องครับก็ถูกเพิกถอนมาแล้วส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยจากการเปิดเผยของ DSI นะครับคดีนี้มีมูลค่าความเสียหาย 2,000 ล้านแต่ยึดทรัพย์ได้เท่าไหร่รู้ไหมครับ16ล้านนะครับ1,900กว่าล้านเนี่ยไม่รู้ว่าเอาไปซุกไว้อยู่ที่ไหนนะครับประวัติของนัตตี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทยเคยไปเดบิวต์เป็นศิลปินที่เกาหลีออกบทเพลง2บทเพลงนัตตี้กับแม่เคยเปิดใจในทีวีรายการดังเล่าชีวิตราวกับเทพนิยายเจ้าหญิงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทำธุรกิจคาราโอเกะมีรายได้เดือนละ2ล้านบาทมีพี่เลี้ยง22คนนี่เอาไปเลี้ยงใครครับเนี่ยนะพี่เลี้ยงอะไรตั้ง22คนมันดูเวอร์ไปไหมคุณผู้ชมครับบ้านมีรถ14คันเติบโตมาแบบเจ้าหญิงครอบครัวมีฐานะดีตั้งใจจะเก็บเงินให้ได้100ล้านแต่ก็หมดเพราะไปเทรดหุ้นแล้วก็ให้คนยืมจนต่อมาครอบครัวล้มละลายแม่ต้องย้ายไปอยู่ที่มาเลรับจ้างนวดเท้าตามบ้านจนนัตตี้อายุ13ปีมีมหาเศรษฐีมาหลงรักรับปากว่าจะแต่งงานแต่ไม่มีอะไรกันแต่ไม่รักษาสัญญาจึงฟ้องหย่าแล้วก็พานัตตี้กลับประเทศไทยแล้วก็มาเปิดช่อง YouTube ชีวิตนี่เรื่องจริงเหรอครับเนี่ยหรือแต่งเอาครับเนี่ยแต่งให้มันเป็นแบบว่าน่าสนใจเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์นะสมัยนี้คนแต่งเรื่องราวชีวิตมันเยอะไงต้องตั้งคำถามเอาไว้ก่อนจุดหักเหเนี่ยมาอยู่เมื่อปี2565ผันตัวมาเป็นโค้ชครับสอนเทรดหุ้นโชว์ความสำเร็จต่างๆนานาอ้างว่าไม่มีความเสี่ยงได้ผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดสมมุติสัญญา3เดือนได้กำไร 25% สัญญาปีหนึ่งได้กำไร 35% แต่สุดท้ายหมุนเงินไม่ทันอ้างอย่างเดียวว่าบัญชีถูกระงับผู้เสียหายเริ่มไม่ได้รับดอกเบี้ยจึงรวมตัวกันไปแจ้งความเอาผิดเช็คไปเช็คมามองหน้ากันนะครับผู้เสียหายมีทั้งหมดเนี่ย 6,000 คนรวมมูลค่าความเสียหาย 2,000 กว่าล้านเบื้องต้นมีผู้ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว445รายนะครับเรื่องของคดีช่อโกงประชาชนหลอกลวงต้มตุ๋นในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาเป็นระยะจริงๆคุณผู้ชมคิดว่าสาเหตุที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหลงเชื่อนะครับเนี่ยอย่างคดีโด่งดังในปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อปี64 65ก็เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มี Forex ที่ดีและถ้าหากเปิดบัญชีหนังหมาดูเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเป็นระยะทำไมสังคมไทยถึงไม่สรุปบทเรียนจากเหตุการณ์เหล่านี้เลยแม้แต่น้อยนะครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีคนรู้จักก็ฝากเตือนกันด้วยนะครับของแบบนี้ต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหาคิดคนเดียวเนี่ยนะครับมีหวังถูกหลอกเหมือนกับผู้เสียหายอีกหลายๆคนจนหมดเนื้อหมดตัวและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนขยี้ข่าวนะครับค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ